วันนี้นะคะสื่อมวลชนเองก็ต้องตื่นเช้านะคะมาต้อนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งรัฐมนตรีใหม่แต่ละคนนะคะก็ย้ำนักย้ำหนากับสื่อมวลชนค่ะว่าจะทำหน้าที่นะคะที่ตนเองได้รับให้ได้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็คึกคักตั้งแต่เช้าตู่เลยค่ะเนื่องจากรัฐมนตรีใหม่แต่ละคนนะคะในครม.ประยุทธ์2/2ก็ถือเลิกมงคลเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลและเข้าห้องทำงานเป็นวันแรกเริ่มจากนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ถือเลิก6:14 นเข้าสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าและสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุชากล่าวว่ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนการแบ่งงานในขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการพูดคุยหรือมอบหมายว่าจะให้กำกับดูแลในส่วนใดแต่ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในด้านใดก็จะตั้งใจทำงานโดยมีคติว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะผมก็คติในการงานผมก็จะตั้งใจทำงานนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมนะครับมีความตั้งใจสูงมากนะครับที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติที่จะได้รับประโยชน์จากการทำงานขอบคุณมากครับด้านนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถือฤกษ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในเวลา 7:20 นโดยเปิดใจกับสื่อมวลชนว่ายังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดูแลงานด้านใดบ้างแต่ยอมรับในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทุกคนย่อมคาดหวังมาตรการใหม่ๆที่จะแก้ไขและส่วนตัวถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องทำงานกับหน่วยงานราชการซึ่งต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับระบบราชการท่านก็ทราบดีอยู่แล้วผมก็เพิ่งเกษียณอายุมานะครับได้เวลาพักผ่อนมาปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามมาเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราพอจะช่วยอะไรได้นะครับเพราะเวลานี้มันเป็นเวลาพิเศษนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับแล้วมันเป็นความไม่แน่นอนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นอยู่นะครับส่วนนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะที่ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเช่นกันขณะที่ห้องทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็จะใช้ห้องเดิมของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่นัดแรกนะคะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2/2คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะซึ่งในระหว่างรอความพร้อมนายอนุชานาคาสายนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ได้เข้าไปไหว้นายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่วนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเก่าและใหม่นะคะก็ต่างพูดคุยทักทายกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็ได้มีการพิจารณาวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ที่ยังเหลืออยู่อีก2วันค่ะซึ่งคาดว่าจะให้หยุดชดเชยในช่วงเดือนกันยายนนี้เพราะในเดือนนี้ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นอกจากนี้นะคะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้อนุมัติในหลักการการจัดสรรงบประมาณกว่า600ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัทพัฒนาวัคซีนประเทศไทยประเทศอังกฤษค่ะและออกฟอร์ดและสถาบันในประเทศเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลก
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็เสนอขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนของกระทรวงมหาดไทยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยให้มีการขยายเวลานะคะร่วมลงทุนโครงการเพิ่มเติมไปอีก30ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2572ไปสิ้นสุดในปี2602ค่ะเพื่อให้ทันตามแผนการเปิดให้บริการเดินรถไฟสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตช่วงสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะก็จะต้องจับตาดูนะคะว่าใครนะคะจะได้มาดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแทนนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ที่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะว่าจะเป็นไปตามที่คาดการว่าจะเป็นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ค่ะคุณประวีณาคุณสุพนันท์ค่ะค่ะขอบคุณคุณโสรดาค่ะ